ในชีวิตของผู้ชายคนนี้เขาจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะขับรถไปกี่กิโลแล้วถ้าหากว่าลืมสิ่งนี้เขาก็ต้องวนกลับมาเอานั่นก็คือแก้วสุดที่รักแทบจะเป็นแฟนคนที่สองถือซะว่าวันนี้จอยจะมาป้ายยาแก้วสำหรับสายพลังใบมันต้องมีการันตีจากแฟนจอยก็คือนางไม่บ่นเลยนางชอบแก้วตัวนี้มากอย่างที่รู้กันเนี่ยสายพลังใบเขาจะพกแก้วติดตัวไว้ตลอดเกือบ24ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนอย่าหาว่าพูดเวอร์อันนี้คือเรื่องจริงมากๆและนี่คือบรรดาแก้วอันน้อยนิดที่มีอยู่ในห้องจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าจอยเก็บทิ้งนางชอบเปลี่ยนแก้วถ้าตัวไหนเก็บน้ำแข็งไม่ดีเนี่ยนางจะไม่ใช้สายพลังใบรู้กันเนาะถ้าเก็บน้ำแข็งไม่ดีน้ำแข็งละลายไวเนี่ยน้ำก็จะไม่อร่อยแล้วก็นี่คือแก้วยี่ห้อปัจจุบันที่นางใช้อยู่ที่ห้องไม่มีตู้เย็นนางก็จะเก็บน้ำแข็งใส่ไว้ในแก้วใส่ไว้ประมาณตั้งแต่หกโมงเช้าจอยตื่นมาประมาณสี่โมงเย็นนี่คือสภาพน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วนี้มันเหลือเยอะมากๆนะรวมเวลาแล้วทั้งหมดประมาณสิบชั่วโมงคือนางใส่ไว้เต็มแก้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือละลายไปบ้างแล้วจะใช้เป็นของยี่ห้อไทโซอันนี้เลยแล้วนางให้สั่งมารอบนี้นางบอกว่าขอเป็นสีเขียวได้ไหมสีเขียวเหนียวซับพอแกะกล่องมาปุ๊บก็มีของแถมเลยอันนี้จะเป็นที่รองแก้วมีแถมแปรงล้างหลอดมาให้หนึ่งอันแฟนถามว่าซื้อมาจากร้านไหนทำไมนางซื้อแล้วไม่มีของแถมแบบนี้บ้างเลยตอนแรกจอยก็ไม่รู้ว่ามันมีของแถมด้วยนะเพราะว่าร้านเขาไม่ได้เขียนแต่ว่าเออได้ของแถมมันก็ดีกว่าไม่ได้ขนาดแก้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นขนาด900 ml ซึ่งมันใช้ดีมากๆเลยนะจอยบอกเลยเพราะว่าแฟนไม่เคยบ่นให้จอยฟังเลยแล้วก็ข้อดีของแก้วตัวนี้มันดีแล้วมันตอบโจทย์กับคนที่ใช้มากๆสามารถเปิดล็อกแล้วก็มีตัวดูดดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตัวดูดเนี่ยมันเชื่อมต่อกับหลอดด้านในอีกอย่างเนี่ยมีหูหิ้วมาพร้อมเลยเมื่อก่อนที่แฟนใช้แก้วรุ่นธรรมดาเนี่ยนางต้องซื้อซองที่มีหูหิ้วใส่ซึ่งมันหลายเรื่องวุ่นวายมากๆแล้วก็ตัวหลอดอ่ะมันจะเลยแก้วออกมาถ้าจะปิดอ่ะก็คือต้องเอาหลอดออกแล้วค่อยปิดแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวดูดกับตัวหลอดเนี่ยติดกันไปข้างในเลยแล้วมันก็เก็บความเย็นได้นานมากๆไม่มีไอ้น้ำออกมาขอบนอกแก้วเลยแต่ที่เห็นน้ำติดแก้วนั้นนางเอาไปล้างนะเพราะว่าของเพิ่งมาถึงมาปุ๊บก็ใช้ปั๊บเลยบอกเลยว่ามันดีจริงๆการันตีจากสายพลังใบ